ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงบันทึกหลังวัดตอนที่5พี่พัสัตยากับน้ำมะพร้าวทีมนักลบแพ้วันนี้กิโยนตินเล็กนะคะก็บอกออกมาค่ะเมื่อทีมตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปนะคะในค่ายบางกุ้งผู้ดูแลที่นี่นะคะเขาก็เริ่มบ่นนะคะคือเขาก็บ่นแล้ว่า เอ้ยให้ไปเอาหนังสือมาเดี๋ยวเอาไปทำกันมั่วๆอีกเสียหายอีกพวกยูทูบเบอร์พวกนี้นะ่ะลุงผู้ดูแลเนี่ยก็ท่าทางเป็นแบบเหมือนนักเลงกรุงเก่าเขาก็บนให้ฟังค่ะแต่เมื่อทีมเนี่ยก็คุยกับแกไปเรื่องเหตุผลนะคะลุงลุงเขาก็เลยแบบ คือตอนแรกเขาก็ยังนักเลงเหมือนเดิมอะเพิ่มเติมก็คือเริ่มมีเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะคะจากท่าทางแกตอนแรกขึงขังเหมือนเดิมนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแกก็เป็นมิตรในแบบฉบับนักเลงมากๆค่ะลุงแกเนี่ยว่าแบบถ้ามาขอกันดีๆเวลาจะถ่ายเนี่ยคือจะทําอะไรที่มันดีๆอะมาขอกันดีๆไม่ขโมยถ่ายแล้วก็มีเหตุมีผลเนี่ย ให้เนี่ยแกก็โอเคนะคะแกก็เริ่มเล่าให้เก่ารัดฟังถึงประวัติความเป็นมาสงครามบางกุ้งนะคะแล้วก็พื้นเพสถานที่แล้วก็รูปปั้นนักรบมากมายในพื้นที่ค่ะลุงแกเนี่ยก็ไม่มั่วเลยนะเก่ารัดเอออันนี้ก็แบบกิโยตินเล็กเนี่ยเขาก็บอกว่า เฮ้ย hey, ลุงแกโคตรเป๊ะประวัติศาสตร์เลยกิโยตินเล็กก็บอกกับเกา่ารัันนะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่กิโยตินเล็กเนี่ยแกตั้งใจฟังและแกะชมนะอ่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากิโยตินเล็กเนี่ยชอบจับผิดไงคืออยากรู้ว่ามั่วตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแกเคยบอกว่ามันมีช่องบางช่องที่ไปถ่ายที่ท,ที่บางกุ้งเนี่ยแล้วมั่วประวัติศาสตร์มากคือมั่วแบบมโนมั่วมากอะไรแบบนี้นะคะคือมั่วประวัติศาสตร์เองอะ าาแล้วก็อีกส่วนเนี่ยลุงแกเนี่ยเป็นคนที่เล่าแบบบริษัทอะไรแล้วสนุกนะแล้วก็มีจังหวะแบบโดนอะมันฟังแล้วมันอินนะที่นี่นะคะก็จะมีบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็ถูกใช้เป็นน้ําพิพัฒน์สัตยาเป็นพิธีที่เราจะสาบานตนว่าจะรักซื่อสัตย์ไม่คดโกงต่อแผ่นดินผ่านการดื่มน้ําที่ทําพิธีและคําสาบแช่งค่ะแล้วถ้าดื่มแล้วเนี่ยจะทําไมล่ะครับเช่นตอนแรกก็ทํา พอเห็นประโยชน์ก็ไม่อยากทำละแบบนี้อลุงกียโยตินเล็กก็ถามลุงนะลุงก็แบบตอบชานนะคะว่าแบบบอกเลยว่าคนนั้นเนี่ยจะชิบหายนะลุงเห็นมาเยอะแล้วอย่างบางคนเนี่ยเป็นทหารวันหนึ่งเนี่ยก็เห็นประโยชน์อื่นใดมากกว่าประโยชน์บ้านเมืองก็ไม่ใช่ทหารแล้วทหารแท้เนี่ยคือการสละแม้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ สบายของลูกหลานข้างหน้าเพื่อความมั่นคงของพื้นแผ่นดินโดยยึดเอาแนวความต้องการส่วนรวมมาปฏิบัติไม่ใช่และลุงแกก็หยุดไปแล้วก็มีแววลตาที่สลดลงเกาลันเนี่ยก็แอบ,บเห็นนะมือแกก็กำสองนิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งไว้อย่างแน่นนะคะอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปได้นะแม้แต่ใจเนี่ยมันคืออำนาจนะไอสิ่งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างแล้มันดันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ลุงเนี่ยเป็นรองผู้ใหญ่บ้านมา20ปีเป็นรองดีเด่นด้วยถ้าอยากได้อํานาจลุงก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วถ้าลุงเป็นคนที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้เป็นคีโยตินเล็กก็หัวเราะก็ใช่ไงผู้ใหญ่บ้านประเทศไหนมีสองคนคีโวตินเล็กก็กระซิบเก่าลัดนะคะลุงแกนเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องไปถึงวิญญาณน,นักรบถึงความดีงามถึงคําสัญญาที่ แกให้ต่อวัดแล้วก็ถึงบางเรื่องหลายๆเรื่องนะที่เก่ารัดนเนี่ยไม่สามารถสื่อออกมาได้นะคะคือไม่สามารถสื่อให้ทุกคนฟังได้เก่ารัดเนี่ยก็เดินไปดูที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาพูดไว้อาบนา้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรูปปั้นการทําพิธีถือน้ําตั้งไว้ให้ระลึกถึงนะคะหลังจากเดินเล่นนะแล้วก็ถ่ายงานจนอิ่มใจค่ะเก่ารัตก็ขอตัวลุงลากลับไปนะคะ แม่หนูระวังทหารหนุ่มๆในลูกป,ปั้นเนี่ยตามกลับบ้านนะลุงแกแนะก็แซวนะเกาลัก็น่าหลอน <c oughs> เออส่วนกิโยติเล็กก็หัวเราะนะขากลับเนี่ยทีมก็แวะกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะก็มีกิจกรรมสอยมะพร้าวนะก็คือให้เราเนี่ยสอยมะพร้าวเองเพื่อเอามากินนั่นเองมะพร้าวเนี่ยก็สูงมากเกาลัดเนี่ยก็พยายามที่จะสอยมะพร้าวนะคะและพอมัน ร่วงลงสู่พื้นค่ะก็กลายเป็นมะพร้าวน้ำหอมวางต่อหน้ากิโยตินเล็กไม่ออกให้เพื่อนด้วยะกิโยตินเล็กก็บอกกอลันนะคะเพื่อนไหนไม่มีกอัก็เพื่อนไหนไม่มีอ่ะเออกอแล้วก,ก็บอกอลลกิโยตินเล็กก็บอกก็เพื่อนทห,หารไงยืนยิ้มอยู่ข้างหลังนะคะ ว่าแล้วนะคะแกก็ก,ก้มหน้าก้มตาเนี่ยดูดน้ำมะพร้าวไปเฉยนะคะระหว่างกินน้ำมะพร้าวกันเนี่ยกิยโตินเล็กนะแกก็เล่าเรื่องมะพร้าวนะว่ามะพร้าวอร่อยมีประโยชน์โบราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นน้ําแบบบริสุทธินะ์อะคือน้ําที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมันอยู่สูงแล้วกินเนื้อที่ฝาเนี่ยจะปากจัดด้วยกิ <c oughs> ยโยตินเล็กบอกเฮ้ย <c oughs> ทาอะไรอะเอาน้ํามะพร้าวเนี่ยล้างหน้าปลาราดพริก เพื่อนะคือเกาลัดเนี่ยถ้าใครเห็นคลิปก็คือเกาลัดเออถ่ายคลิปแล้วก็เผลอไปแบบเหมือนรีวิวอย่างเงี้ยแล้วน้ํามะพร้าวมันก็ลาดลงหน้าปลาลาดพริกเนะี่ยลดหัวปลารล้วพริกน้ําที่ผ่านพิธีกรรมกับน้ําที่เชื่อกันมาถามว่าอันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันเกาลัดก็ถามกิโยตินเลยค่ะ เสียงแกก็ต่าลงนะแล้วก็เหมือนเสียงแกเปลี่ยนไปแล้วแววตาแกเนี่ยก็ขึงขังมากขึ้นนะคะ <c oughs> ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ต้องอยู่ที่น้ําอยู่ที่สิ่งที่เราเนี่ยทำมะพร้าวจะอยู่สูงบนต้นหรือร่วงลงพื้นความหวานความหอมมันก็คงเดิมคนเราเนี่ยต่อให้ทำพิธีดีเลิศขนาดไหนอะแล้วทำตัวไม่ดีเท่าพิธีที่ผ่านมา มันก็ไม่มีความหมายหามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองไหมเกาลัดก็มองหน้ากิโยตินเล็กโอ้โหรู้ได้ไงอะไรเงี้ยนะทหารเพื่อนเกาลัดบอกผ่านมาเออยังยังยังแซลอีกนะกิโยตินเล็กว่าทำไมเสียงเปลี่ยนนะ ก่อนเราก็ตกใจไงเอออยู่ดีๆก็บอกว่าทหารแบบเพื่อนเก่ารัดบอกผ่านเรามาอะไรอย่างนี้นะคะก็นึกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยถามไงเออเสียงเตียนหรออะไรางี้กิโยตินเล็กบอกเผาเ่าก้างปลาติดคอแต่อยากรีบพูดเท่านั้นเองนะกิโยตินเล็กก็บอกแล้วก็หัวเราะนะคะก่อนกลับนะตอนนั้นเนี่ยเก่ารัดก็เอามะพร้าวอีกลูกนะก็ตั้งไว้ในสวนน่ะแล้วก็บอกกับเพื่อนทหารนะคะว่า เฮ้ยว่าจริงเนี antis, ่ยก็คือกินเสร็จแล้วก็กลับค่ายไปนะไม่ต้องตามมาเกาลัดเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนดีที่ไม่ทำให้ชาติเดือดร้อนก็ขอบคุณที่ทำให้เกาลัดเข้าใจแม้จะผ่านคนปากจัดที่ชอบกินฝามะพราวอย่างกิโยตินเล็กก็ตามค่ะเพื่อนเกาลัดปีนต้นมะพร้าวทำไมนะกิโยอินเล็กเนี่ยก็ยังคงไม่หยุดอัมเกาลัดสักทีนะเออไม่ยอมแบบหยุดอัมเลยวันนั้นอัมทั้งวันนะคะ ทีนี้เบื้องหลังก็คือคนที่เคยเป็นทหารมีรูปปั้นอยู่ในค่ายจริงนะคะเพื่อนเก่ารัดไม่มีจริงแต่ตำนานจากปากลุงเนี่ยมีเพื่อนทหารน่ะจริงเก่ารัดเนี่ยสอยมะพร้าวลวงลงมาหลายลูกเนี่ยจริงเพราะว่าสนุกน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังคงถูกใช้อยู่จริงค่ะแต่น้ำในบ่อนั้นเนี่ยใช้เฉพาะข้าราชการในท้องที่ าลพระเจ้าตากในค่ายบางกุ้งไม่ใช่สารแห่งแรกของพระเจ้าตากตามที่บางคนอ้างสงครามค่ายบางกุ้งเกิดหลังจากการตั้งกรุงธนบุรีค่ะไม่ได้เกิดในช่วงอยุธยาแตกค่ะ,ะก็มีความรู้ให้เล็กน้อยนะแล้วก็เป็นเกตธรรม เกตสนใจนิดหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาเมาสให้ฟังอีกอก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และยืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แบบว่าครั้งหน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรมาเมาสเออจะได้แบบมันเด้งเตือนไงโอเคสำหรับคลิปนี้ไปและจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ